อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสมาชิกใหม่จากไฮคีกันนะครับในตอนนี้เนี่ยทางไฮคีได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงเที่ยงคืนของเกาหลีหรือว่าประมาณ4 ทุ่มของประเทศไทยเรานะครับไฮคีได้มีการปล่อยรูปคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกออกมาแล้วครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวสมาชิกใหม่ไปในตัวพร้อมๆกันเลยสมาชิกใหม่ของไฮคีนะครับเป็นสาวเกาหลีที่มีชื่อว่าวีซอนั่นเองทางออฟฟิเชียลของไฮคีนะครับได้มีการปล่อยรูปออกมา2 รูปภาพด้วยกันนะครับเป็นรูปเมมเบอร์ใหม่ที่มีชื่อว่าวีซอโดยวีซอนั้นนะครับก็มีลุคที่สดใสมากๆเลยมาพร้อมกันกับลุคผมบลอนด์ไฮไลท์สลับกับสีฟ้านะครับมีรอยยิ้มที่หวานสดใสแล้วก็น่ารักมากๆที่สำคัญนั้นเนี่ยก็ยังมีหุ่นที่ดีแล้วก็มีเสน่ห์นะครับแต่หลายคนเนี่ยชอบวีซอตั้งแต่เห็นรูป2 รูปแรกที่ปล่อยออกมาแล้วและคอนเซปต์ของการถ่ายรูปก็ยังคงเป็นสาวนักกีฬาตามเดิมนะครับสำหรับวีซอเมมเบอร์ใหม่ของไฮคีนะครับก็มีชื่อจริงๆว่าโจฮีออนนะครับมีสเตทเนมว่าฮีซอนั่นเองนอกจากนั้นนะครับโปรไฟล์ของวีซอเนี่ยก็ยังน่าสนใจมากๆเลยทั้งเคยผ่านการออดิชั่นจากค่าย Source Music YG Entertainment แล้วก็ JYP Entertainment นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆในเกาหลีเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเคยเป็นเทรนนี่ในค่าย The Black Label ด้วยนะครับเรียกได้ว่าโปรไฟล์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผ่านการออดิชั่นแล้วก็เคยเป็นเด็กฝึกในค่ายใหญ่ขนาดนี้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชมมากๆเลยนะครับและฮีซอนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆกับการที่จะได้เดบิวต์ครั้งนี้เลยถึงแม้ว่าไฮคีนะครับจะเป็นวงที่เดบิวต์มาแล้วในก่อนหน้านี้และสำหรับอัลบั้มนี้ก็เป็นการคัมแบ็คของไฮคีแต่ว่าสำหรับฮีซอนั้นนะครับถือว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกเลยโดยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับฮีซอเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยกับความรู้สึกที่จะได้เดบิวต์ในวงไฮคีนะครับพีซอนะครับได้บอกว่าเธอนั้นรู้สึกแปลกใหม่มากๆและมีความสุขมากๆที่จะได้เดบิวต์แถมยังรู้สึกว่ากำลังจะมีพี่สาวแล้วก็น้องสาวที่ดีมากๆมาคอยทำงานไปร่วมกันนอกจากนั้นเนี่ยพีซอก็ยังได้บอกนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตเลยในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็เดินทางตามความฝันของตัวเองแต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการเดบิวต์ของพีซอนั้นเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปเสมอเลยแต่พีซอนั้นนะครับก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้แล้วก็ยังคงฝึกและพัฒนาตัวเองมาตลอดจนในตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันของฮีซอก็เป็นจริงเธอจะได้เดบิวต์ในฐานะของสมาชิกจากไฮคีแล้วและฮีซอนะครับก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าการเดบิวต์ครั้งนี้ของเธอในวงไฮคีนั้นเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆสมาชิก3 คนในวงนะครับไม่มีใครเนี่ยกดดันฮีซอเลยแถมยังช่วยกันพยายามแล้วก็บอกกันเสมอว่าพวกเรานั้นทำได้ดีด้วยกันทุกคนและนอกจากนั้นนะครับฮีซอก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าภาพลักษณ์ของไฮคีที่เธอนั้นอยากจะให้เป็นนั่นก็คือเธอนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับพูดถึงวงไฮคีว่าเป็นอีก1 วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นวงที่มีความสามารถแบบ all rounder เป็นวงที่สมาชิกทั้ง4คนนั้นมีความสามารถแบบครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงบนเวทีนะครับที่สำคัญนั้นเนี่ยเธอยังบอกว่าสมาชิกจากไฮคีในตอนนี้นั้นมีเสน่ห์มากๆและเป็น4คนที่มีเสน่ห์แบบชัดเจนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้ง4คนเลยเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยคงจะประทับใจกับโมเมนต์แรกที่ได้เจอกับฮีซอจากไฮคีนะครับและฮีซอนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีความสุขมากๆกับการที่จะได้เดบิวต์ในครั้งนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไฮคีนั้นก็อย่าลืมต้อนรับฮีซอด้วยความอบอุ่นแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับฮีซอกับการได้เดบิวต์ครั้งนี้ของเธอกันด้วยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอติดตามการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตต่อๆไปของทางไฮคีกันมารอดูกันนะครับว่าคอนเซปต์อัลบั้มครั้งนี้ของไฮคีจะเป็นยังไงกันบ้างและเพลงโปรโมทหรือว่าเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มนี้กับการคัมแบ็คครั้งใหม่ของไฮคีจะเป็นยังไงมารอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ชื่นชอบเมมเบอร์คนใหม่ของไฮคีกันหรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับและยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับอมกเคป๊อปของเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง